ศึกโรดดิเกรสศรีสะเกษจะกลายเป็นตำนานของเมืองซานอันโตนิโอและสถานที่จัดคือเทคพอร์ตเซ็นเตอร์อารีนาพอด้วยสาเหตุของสถานที่จัดศึกโรดดิเกรสศรีสะเกษก็คือเทคพอร์ตเซ็นเตอร์อารีนาเพิ่งจะสร้างเสร็จสดๆร้อนๆและนายกเทศมนตรีเมืองซานอันโตนิโอเพิ่งจะมีการทดสอบระบบการจัดประชุมไปเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาและเพิ่งจะมีแกนโอเพนนิ่งไปเมื่อวันจันทร์ที่2พฤษภาคมปี2022นี่เองโดยเป็นการแสดงคอนเสิร์ตของ The Smashing Pumpkins วงดนตรีร็อกชื่อดังความจริงแล้วสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นให้เป็นเวทีแสดงคอนเสิร์ตสดรวมไปถึงแลนด์เกมมิ่งเซ็นเตอร์และการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตและเป็นพื้นที่แห่งนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและฟู้ดฮอลล์อาหารท้องถิ่นซึ่งเป็นความโชคดีของเจ้าแหลมศรีสะเกษเลยทีเดียวที่มีคู่ชกที่เป็นแชมป์โลกเป็นคนเมืองซานอันโตนิโอทำให้เด็กหนุ่มแห่งเมืองนี้กำลังจะได้ขึ้นชกป้องกันตำแหน่งในบ้านเกิดของเขาต่อหน้าแฟนมวยในบ้านเกิดณสถานที่แห่งนี้ที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นไฟท์ที่แฟนมวยในเมืองซานอันโตนิโอนั้นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเพราะศึกชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBC ระหว่างแบมกับเจ้าแหลมศรีสะเกษจะเป็นคู่เอกนำรายการดังนั้นมวยรายการนี้จึงจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นรายการการแข่งขันกีฬาซึ่งไม่รวมอีสปอร์ตในนัดแรกนั้นที่ได้จัดขึ้นณสถานที่แห่งนี้อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรตินั่นเอง